สวัสดีครับผมออเเองนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับสมาชิกนะครับผมในกลุ่มกราฟิกคอมมูนิตี้ไทยแลนด์นะผมที่กดติดตามในตัวเพจ u t u b e ของผมนะครับผมวันนี้ก็มีคนติดตามมาเยอะพอสมควรนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมก็ผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในตัวช่วยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะย้ายงานจากสายกราฟิกมาทําสาย UI นะครับผมซึ่งสิ่งที่ น่าจะย้ายมาได้เร็วสุดก็คือในเรื่องของการทําตัว UI design นะครับก็ที่ผมอยากจะแนะนําคือค่อยๆแบบมาซึมซับใส่านทางด้าน UX นะครผมเพราะว่า UX เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบคุณไปเรียนแค่วันสองวันนะครับผมหรือว่าในช่วงเวลาหนึ่งมันต้องเรียนรู้กันตลอดนะครับผมทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับผมเวลาที่เราไปเจอลูกค้าอะไรใหม่ๆนะครับผมหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็ทําให้เราแบบ โตขึ้นแล้วก็มีความเพิ่มพูนมาขึ้นนะผมก็ฝากไว้นะครับผมไม่ต้องไปกลัวมันนะผมเราสามารถที่จะทําการย้ายสายงามมาได้นะครับผมอ่ะโอเคสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําตัว image score นะครับผมที่เวลาเราเลื่อนๆนะครับผมกับตัว image slide นะผมซึ่งเป็นตัว interactive ที่คลิกปุ๊บเราก็ทำการแดกนะครับผมซึ่งในการแตกต่างของ2ตัวนี้เนี่ยนะครับผมผมจะทำให้ดูในเรื่องของการทำเฟรมนะครับ ซึ่งจากเฟรมหนึ่งไปเฟรมหนึ่งนะครับผมเราจะยังไม่ได้ลงไปในส่วนของตัว i n t เ t อ c ์ทีคอ o n อนแในคลิปนี้นะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพ mm hmm. เห็นคอนเซปต์กันก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาจะเริ่มต้นกันด้วยในส่วนของตัว Image Image s c o r e นะครับผมซึ่งตัว i Image Score นะครับผมบผม,มันจะปรับเปลี่ยนไปอยู่ในส่วนของตัวโปรโตไทด์ด้วยนะครับผมในตัวที่เป็นการสร้างของมันนะครับผมโอเค เราเริ่มต้นจากการสร้างเฟรมนะครับผมคลิกที่ตัวไอคอนเฟรมที่แถบข้อมือทางด้านบนนะครับผมจากนั้นมันก็จะมี p r o าพติ้งด้านขวามือขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการใช้เฟรมนะครับผมขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้เราเลือกเป็น iPhone 14นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อเฟรมของเราอะเป็น Home จากนั้นนะครับผมก็จะทำการสร้างตัว สี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้นะครับผมก็คือเวลาที่เราทําการเลื่อนรูปภาพนะครับมันก็จะเลื่อนไปนะครับซึ่งตัวเอเมสกร์นะครับผมหรือรูปภาพเลื่อนเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ในตัวเฟรมเฟรมเดียวนะครับผมโอเคผมก็ทําการดูพิเคตนะครับผมสี่เหลี่ยมมาอีกนะครับผมโอเคเวลาที่เราทํางานแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวรูปภาพนะครับ รูปอัพจีของเราเนี่ยมันถูกปิดไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าในตัวเฟรมของเราเนี่ยนะครับเราคลิกตัวคลิปคอนเทนต์อยู่นะครับผมที่ปุ่มที่ขวามือนะครับคลิปคอนเทนต์ก็คือการจะทําการตัดส่วนที่มันเลยจากเฟรมตัวนี้ไม่แสดงผลนะครับเราเอาตัวเช็คบล็อกคลิปคอนเทนต์ออกนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ในส่วนของตัวโพสิชันหรือว่าตําแหน่งของตัวรูปภาพของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะผมต้องพิเครมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเราก็วัดนะครับผมระยะห่างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่า ตัวเลนส์ก็สามนะครับหรือว่าที่รูปภาพสี่เหลี่ยมที่สามเนี่ยเราดูที่เลเยอร์ทางด้านซ้ายของเรานะครับจะเห็นว่ามันอยู่นอกเหนือจากตัวเฟรมนะครับผมอ่ะเราเอาเ้ามาอยู่ในตัวเฟรมของเรานะครับเราก็วัดระยะห่างนะครับโอเคยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับให้มันมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับผมผมดูวิเคราะห์มาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางด้านขวาโอเคเราก็จะได้ตัว สี่เหลี่ยมสี่ตัวนะครับซึ่งผมจะใส่ตัวรูปภาพเข้าไปในตัวสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับผมเราคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมของเรานะครับวิธีการใส่รูปนะครับผมก็ลากรูปภาพนะครับเข้ามาใส่ที่ช่องฟิลนะครับผมลากไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ลากให้ครบทั้งหมดสี่รูปนะครับผมสองโอเคแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับ ตัที่สี่โอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกตัวสี่เหลี่ยมทั้งหมดตัวนี้นะครับผมคลิกขวานะครับเลือกตัวเฟรม e selection นะครับเราจะทำการกรุ๊ปนะครับตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปภาพตัวนี้ไว้ด้วยกันนะครับผมโดยใช้ตัวให้มันกรุ๊ปเป็นลนักษณะของเป็นเฟรมนะครับผมอ่ะเราก็ได้เฟรมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับจากนั้นนะครับ เราจะมาดูวิธีการทำ m a g e Score แบบง่ายๆนะครับผมืูว่าการทำภาพเลื่อนนะครับเราคลิกที่ Object นะครับผม Object ก็คือกลุ่มของตัวรูปสี่เหลี่ยมพวกนี้สี่รูปนะครับคลิกที่ตัว p o ร t r ไทปนะครับผมที่แถบเครื่องมือทางด้านขวของเรานะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นตัว Score b e ฮับเบอให้นะครับซึ่ง position ของมันเนี่ยก็คือ s c o r e วิดพาร์เ e n t หมายความว่าเวลาที่ตัวตัว Pa r e n t ของมันก็คือ Home นะครับเวลาที่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ ไอ้ตัวกลุ่มของตัวรูปภาพตัวนี้ก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยนะครับผมมันก็จะมีตัวฟิกนะครับผมฟิกก็คือเวลาที่ตัวสี่เหลี่ยมเลื่อนขึ้นไปนะผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยนะครับแล้วตัวสุดท้ายสติ๊กกีรนะผมก็คือเวลาที่เราเลื่อนปุ๊บมันก็จะหยุดอยู่ที่ทางด้านบนนะครับผมโอเคในที่นี้นะครับเราก็เลือกเป็นตัวสกอร์วิดพาเลนนะครับผมจากนั้น โอเวอร์โฟด้านล่างตัวนี้นะครับมันจะเป็นการสกอร์ทางแนวนอนก็คือ h o r i z o n t a l นะครับเราคลิกนะครับเลือกที่ h o r i z o n t a l นะครับผมปุ๊บนะครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับมันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับมันบอกว่าไอตัวการทําสกอร์ลิงตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้นะครับก็คือในส่วนของตัวที่เฟรมที่มันคุมมันอยู่เนี่ยเฟรมที่มันคุมมันก็คือเฟรมที่หนึ่งตัวนี้นะครับมีขนาดที่สั้นกว่าในส่วนของตัวที่เป็น ตัวพื้นที่ในการสกอร์นะครับดังนั้นนะครับเราก็ทําการเลื่อนนะครับผมเฟรมลงมานะครับผมเลื่อนขนาดของเฟรมลงมานะครับทีนี้พอเราเลื่อนลงมาแล้วปุ๊บนะครับจะเห็นว่าไอ้เครื่องหมายตกใจเนี่ยมันมันหายไปนะครับผมเพราะว่าเราทําถูกในส่วนของตัวหลักการของมันนะครับผมทีนี้นะครับเราคลิกที่ตัวเฟรมโฮมของเรานะครับผมจากนั้นมาที่แทบดีไซน์นะครับเวลาที่เราทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับให้ย้อนกลับมาที่แท็บดีไซน์นะครับแต่เวลาที่เราทําตัวโปรโตไทหรือทําอนิเมตใดๆนะครับเราทําที่โปรโตไทนะครับผมตัวนี้นะครับพอทําเสร็จปุ๊บก็ย้ายกลับมาที่ตัวแท็บดีไซน์นะครับผมแล้วก็คลิกที่เฟรมโฮมของเรานะครับผมโอเคแล้วก็คลิกที่ตัวคลิปคอนเทนต์นะครับเราจะทําการปิดการแสดงผลในส่วนของตัวที่มันอยู่นอกเหนือเฟรมของเรา จากนั้นคลิกที่โฮมนะครับเฟรมมรกดปุ่มพรีวิวจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการาเลื่อนได้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวเอเมจส r o r e นะครับเราจะสังเกตว่ามันเลื่อนแล้วก็หยุดที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับนี่คือการ c ก o l l i n g นะครับผมหรือว่าตัวการทำภาพเลื่อนนะครับผมซึ่งการทำภาพเลื่อนตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับการทำตัวที่มันเป็นตัวภาพสไลด์ที่เป็น interactive นะครับ เพราะว่าในส่วนของการทำภาพสลด์ที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยก็คือมันจะทำเลื่อนปุ๊บมันก็เลื่อนทั้งชุดนะครับผมมันไม่สามารถที่จะเลื่อนปุ๊บแล้วก็จะเบรกอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้นะครับผมก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทั้งเซตเลยนะครับผมมันอาจจะมีในส่วนของตัวที่เป็นตัวบอกสถานตัวบอกหน้านะครับผมว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมอย่างเช่นผมทำการรูปิเคตตัวเฟรมตัวนี้มานะครับผมกด คอนโดดีหรือเขามันดีนะครับผมในการดูพิเคนะครับผมอ่าผมเริ่มมาทางด้านขวาไกลๆหน่อยนะครับทีนี้ครับไอที่ผมบอกกลมๆนะครับผมเราจะเห็นนะครับในหลายๆที่ก็คืออ่ามันจะมีตัวกลมๆนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวสไลด์ของเราเนี่ยอยู่ที่หน้าไหนนะครับสมมุติว่าในตัวอย่างนี้นะครับผมมันมีทั้งหมดสี่หน้านะครับผมอ่าเราก็ทําไปสี่กลมๆนะครับผมบางทีผมก็เรียกมันเป็นเพจจิ้งนะครับผมจริงๆจริงๆเนี่ยมันจะมีภาษาเรียกในเรื่องของตัวเพจตัวนี้อยู่นะครับผม โอเคอ่ะผมก็ดูพิเคตไปนะครับเวลาที่เราทํางานนะผมพยายามรักษาระยะห่างของแต่ละตัวจุดให้มันเท่าๆกันนะครับผมในทีนี้เนี่ยเวลาที่เราทําการดูพิเคตนะครับผมหรือว่าทําการสําเนามันใหม่อีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าในตําแหน่งของมันเนี่ยมันมีการเว้นอยู่นะครับผมเวลาเราดูพิเคตปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการรักษาระยะห่างตัวนั้นไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือ หลักการของการดูพิเคตนะครับผมอ่ะมีสี่ตัวนะครับผมจากนั้นผมซูมมาที่หนึ่งเปเซ็นโอเคจากนั้นนะครับผมก็ทำการเลื่อนตัวกลุ่มของตัวเพจตัวนี้ให้มันอยู่กึ่งกลางของตัวดีงานของเราอ่ากึ่งกลางแล้วนะครับมันจะมีเส้นไกด์บอกเราอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวหน้าแรกเนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นสีดำเอาประมาณนี้ผมให้เห็นภาพง่ายๆนะครับทีนี้ ไอตัว Image s c กร e นะครับผมผมก็จะคลิกที่ตัวเฟรมของเรานะครับจากนั้นนะครับที่ p ัต t ุลาไทยนะครับผมก็เอาในส่วนของตัวที่เป็นผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมคลิกที่ดีไซน์นะครับคลิกขวาแล้วก็อ n านกรุ๊ปมันนะครับผมอ่ะตัวนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะ,ะไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวที่เป็นกรุ๊ปของ image Image s c o r e แล้วนะครับผมแล้วก็ทำการแยกมันออกมา นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคผมตั้งชื่อเฟรมของเราเป็นเพจหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการดูพิเค็ตนะครับผมเพจหนึ่งออกมาอีกหนึ่งตัวหนึ่งก,นนงกด c อนโทรดหรือเขอ้ามาดีนะครับผมเราก็จะได้เพจที่สขึ้นมานะครับผมเราก็เลื่อนมาทางด้านขวามือของเรานะครับผม ทีนี้นะครับเราคลิกที่เพจที่หนึ่งนะครับผมผมจะให้มันมีการแสดงรูปอยู่นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมมีการทําการเลื่อนรูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวเพจสองตัวนี้เวลาที่เราเราจะใช้วิธีการกดที่ตัวสมมุติว่าถ้าเราจะมีการใส่ตัวที่เป็นไอคอนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอสมมุติผมใส่ตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งประมาณนี้อ่ะ นะครับเอาเป็นสีดำแล้วกันแล้วก็ดูพิเค็มมันมาทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับหัวมันประมาณนี้ทีนี้เวลาที่เราทำแบบนี้นะครับผมหลักการของการทำตัว UI animation นะครับผมตัวที่มันเป็นพวก Object นะครับผมตัวชื่อต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความเหมือนกันคือมันต้องเหมือนกันนั่นเองนะครับผมดังนั้นที่เพจที่สองผมลูททีมไปก่อนนะครับ เพราะว่ามันมีอัพเจกตเพิ่มขึ้นมานะครับผมคลิกที่เฟรมที่หนึ่งกดรูปิเคตมากดคอมมานดีหรือคอนธนดีนะครับผมเราก็จะได้ตัวอัพเจกตขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวรูปนะครับผมเป็นเล็ t ท n เกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพทที่2นะครับผมจะเห็นว่ามันเป็นชื่อที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับสังเกตที่ระยงด้านซ้ายมือของเรานะครับผมชื่อต้องเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับ ที่ตัวเพจที่สองนะครับผมตัวส่วนของตัวที่เป็นตัววงกลมตัวนี้นะครับมันก็จะมาแสดงผลที่ตัวที่สองนะครับผมเป็นวงกลมที่สองอ่ะผมก็จิ้มสีปลายตัวที่หนึ่งนะครับก็จะต้องกลับมาเป็นสีเทาแบบนี้นะครับซึ่งการทำตัว image s ไลด e ก็จะยุ่งยากกว่าสกอร์นะครับผมจากนั้นนะครับเราคลิกเราคลิกที่เพจที่หนึ่งก่อนอ่ะเพจที่หนึ่งนะครับผมทำการคลิปคอนเทนต์มัน นะครับก็คือจะซ่อนส่วนที่ไม่ได้แสดงผลในเฟรมเนี้ยออกไปก่อนนะครับผมทีนี้พอมาเพจที่2นะครับแล้วก็คลิกเลือกตัวรูปภาพของเรานะครับผมกดชิปนะครับเลื่อนมาทางด้านตัวขวามือของเรานะครับผมเอาเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเพจที่สองเราคลิกที่คลิปคอนเทนต์เหมือนกันนะครับผมมันก็จะซ่อนในส่วนของตัวที่ไม่ได้แสดงผลไว้นะครับ เราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวการทำแอ,อนิเมตสองตัวนะครับผมสองเฟรมนี้นะครับเราคลิกนะครับที่ตัวลูกศรนะครับผมคลิกที่ปรโตไทยนะผมที่พัฟตี้ขวามือนะครับแล้วก็ลากมาที่เพจที่สองนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะทําการเลือกตัวอินสแตนต์นะครับผมด้านล่างตัวน,นี้เป็นสมาร์ทแอนิเมตนะครับผม ก็คือพอกดแล้วนะครับมันจะมีการทําตัว easing เป็น e s out นะครับผมทีนี้ผมเลือกเป็น e s in back นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับเราสามารถที่จะทําการเลือกใดๆก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคจากนั้นนะครับที่เฟรมที่หนึ่งจน็นที่2ตัวนี้นะครับเปที่สองเราก็ลากกลับไปนะครับผมซึ่งเวลาที่เราลากไปแล้วนะครับในส่วนของตัวที่เป็นค่าที่เราเคยตั้งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ ค่าที่เราเสร็จล่าสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นคลิกแล้วก็เลื่อนพาดมาครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะมันให้มันแดกได้ผมก็คือคลิกที่รูปแล้วก็ปัดอย่างนี้นะครับผมเลือกที่ตัวรูปที่สองตัวนี้นะครับผมจากนั้นก็ลากเส้นลิงก์มาที่เพจที่สองนะครับผมพอเราลากมาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับที่ในส่วนของตัวเพจที่สองนะครับผม ส่วนของตัวที่เป็นแอคชั่นของเรานะครับผมจาก OnTap ตัวนี้ผมเรียกเป็น o n r r a g นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวที่1ตัวนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมก็ลากกลับมานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัวที่2ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะอ่ผมเลื่อนมาทางด้านขวามือนิดน,นึงนะครับผมตัวเพจแล้วก็เอาคลิปคอนเทนต์ออกนะครับ เราอาจจะให้มันมีพื้นที่ของรูปที่หนึ่งนิดหนึ่งก็ได้อ่ะเป็นติ่งนิดหนึ่งเอาเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าอ่ะแล้วแต่เรานะครับทีนี้จากนั้นนะครับเราคลิกที่ปอตไทยนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเราปัดรูปจากตัวรูปที่สองใช่ไหมฮะซึ่งผมจะเอาสเส้นลิงก์ตัวนี้ออกไปนะครับผมก็คือจิบแล้วก็ลากมันลงมานะครับผมเป็นการทําลายตัวลิงก์นะครับแต่รูปที่หนึ่งผมลากกลับมาที่ตัว เฟรมที่ชื่อว่าเพจหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลื่อนแอคชั่นของเราเป็นออนแร g กนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสมาร์ทอนิเมตเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นคลิกที่เพจที่หนึ่งกดปุ่มพรีวิวโอเคผมคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคคลิกกลับคลิกกลับตัวนี้อ่าโอเคคลิกไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ การกดแล้วก็เลื่อนนะครับผมทีนี้ถ้าเราจะทําแดกนะครับผมเราคลิกที่รูปที่หนึ่งอ่ารูปที่สองนะผมเราก็ปัดไปเห็นไหมฮะปัดกลับนะครับผมประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราทำ i m เมจสไลด์เนี่ยนะครับมันเป็นการทําไปทั้งแถบเลยแบบนี้นะครับม,มันไม่สามารถที่จะแบบว่าหยุดกึกตรงนี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวแอคชั่นหรือว่าการทําตัวโปรตป์ที่แบบว่า มันเลื่อนไปทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับก่อนหน้านี้นะผมซึ่งเป็นตัวสกอร์นะครับสกอร์นะครับเวลาที่เราทําการเลื่อนนะครับผมเราก็สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็หยุดได้นะครับแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกับการเลื่อนดูรูปภาพนะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวโตลทัยนะครับที่เป็นในส่วนของตัวที่เป็นตัวสไลด์แบบนี้นะผมคือครึง่ง การทำสไลด์แบบนี้เนี่ยนะครับผม,ผมก็จะมีความยุ่งยากกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับอะนะ่าถ้าสมมติเราปล่อยยังไม่ยังไม่สุดนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัว image สไลด์แบบนี้นะครับผมอ่ามันเป็นการทำทั้งผืนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็คือก็เป็นส่วนที่ผมฝากเอาไว้นะครับผมในส่วนของการ ทำตัว Image s ก o r e กับสไลด์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความซับซ้อนที่ไม่เหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัว Figma เนี่ยมันจะมีในส่วนของการทำอ n t e ทอ c ์ t i v e c o m p o n n n t แล้วนะครับเราสามารถที่จะทำการประยุกต์นะครับให้ตัวก้อนสไลด์ตัวนี้นะครับเป็น c o m p o n e n t นะครับ c o m p o n นน t ก็คือการทำตัวอั ject ของเราเนี่ยนะผมให้สามารถจะใช้งานซ้ำได้ใน,ในหลายที่นะครับซึ่งสามารถจะไล่ดูจากในตัว ช่องผมได้นะผมว่าคอมพันน็ตคืออะไรวิธีการทํางานนะผมก็มีการอธิบายค่อนข้างจะละเอียดนะครับเราจะประยุกต์ตัวนี้นี่นะครับผมเป็นตัวคอมพันน็ตนะครับลากไปวางนะครับผมแล้วก็ทําการตัวสไลด์มันได้โดยที่ไม่ต้องมาทําเป็นหน้าแบบนี้นะผมเพราะการทําหน้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเปลืองหน้านั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีมากครับผม